สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนั่นค่ะมื้อนี้เพิ่นก็สิพามาชมเบิ่งสวนค่ะสวนกระบองเพชรค่ะสวนแคนตัสเนาะค่ะอันนี้ก็กําลังหัดใหม่กําลังมือใหม่กําลังหัดปลูกเนาะจ้ะก็มีหลายสายพันธุ์เนาะค่ะอันนี้มีชื่อว่าหยังนี่นี่ดาวนี่ตัวนี้กระบองทองจ้ะอ๋ออันนี้เป็นกระบองทองแม่นบ่ถังทองอ๋อถังทองจ้ะถังทองเป็นแบบนั้นจ้ะใส่ถังทองอันนี้กระบองทองสิเป็นแบบนี้จ้ะสีทองๆแบบนี้อ๋อตัวนี้เป็นกระบองทองเนี่ยแบบนี้แม่นบ่จ้านี่กระบองทองอ๋อกระบองทองเป็นน้ํางามๆแบบนี้ก็สิเป็นทองแล้วตัวนี้เด็กคือตาหักนี่อันนี้อีหยังนี่ตุ๊กตาญี่ปุ่นจ้ะอ๋ออันนี้ตุ๊กตาญี่ปุ่นนะจ้าจ้ะอ๋ออันนั้นสีเหลืองๆนี่หัวสีจ้ะหัวสีโอ้มีหลายสายพันธุ์อันนี้ก็สำหรับผู้ใดที่มักต้นไม้สายพันธุ์นี้เนาะค่ะเป็นแคนตัสเนาะที่ผู้ใดมักปลูกค่ะเบื้องข้างล่างเพิ่นก็เต็มอยู่จ้ะนี่อันนี้น้องเขากำลังงานหัดปลูกกำลังเลี้ยงค่ะกำลังเลี้ยงมือใหม่คือกันล่ะจ้ะนี่กำลังงามงามนี่ดอกสีชมพูอ๋ออันนี้ดอกอันนี้ซื้อวางใดคนนกเหลืองดอกสีชมพูจ้ะอ๋อน้องกำลังปลูกหลายด้วยจ้ะนี่งามงามเลยค่ะนี่อันนี้ก็เต็มอยู่จ้ะนี่ทั้งนี้อันนี้มันหยังนี่เป็นอันโรบิเวียจ้ะบ่ทันได้แยกกระถางอ๋อปลูกหลายสายพันธุ์มีหลายอันนี้เดี๋ยวดาวคุณนกขาวจ้ะคุณนกขาวคุณนกเหลืองอ๋อคุณนกขาวคุณนกเหลืองแล้วก็ขนแมวใส่ขนแมวอ๋อมีหอดขนแมวนี่จ้ะอันนี้ขนแมววิธีเลี้ยงง่ายบ่วิธีเลี้ยงเฮาต้องผสมปุ๋ยอีหยังลงไปบ่เฮาต้องใส่ดินอีหยังแน่ผสมปุ๋ยแล้วก็หินภูเขาไฟอ๋อผสมใส่ดินเลยจ้ะผสมใส่ดินไว้เลยเลยนั่นน่ะเฮาก็ปลูกได้เลยบรรยากาศหดน้ําดิเฮาสิหดแบบใดจักอาทิตย์ละ2เที่ยก็ได้จ้ะอ๋ออาทิตย์ละ2เที่ยอ๋อเดี๋ยวสิหาเบิ่งต้นงามๆนี่ต้นนี้ก็งามตัวนี้อันนี้เดี๋ยวเป็นหยังสิวางใดตูจ้ะเอตูเอตูปลาดาวอันนี้น้องก็กำลังหัดเลี้ยงใหม่จ้ะแต่ว่างามงามเด้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่น้อยอยากเลี้ยงแต่ว่าก็เลี้ยงง่ายอยู่เดี๋ยวสิพายางมาเบิ่งตัวนี้ค่ะอันนี้ซื้อวางใดก็ดาวมะพร้าวทะเลทรายจ้ะโอ้ก็คืออันนี้เลี้ยงง่ายมันบ่คือต้นมะพร้าวเลยบ่ต้องผสมเกสรมันสิออกฟักออกดอกเองอ๋อนี่เมล็ดเองเขาไม่ต้องผสมอ๋อนี่ค่ะนี่เห็นบ่จ้ะน้อยๆนี่บ่ต้องผสมเกสรบ่ต้องเฮ็ดหยังเลยมันบ่มันออกเองมันบ่มันจะออกเมล็ดออกดอกแล้วก็ออกเมล็ดเองจ้ะอันนี้ก็งามอีกแบบนึงเนาะอันนี้เป็นสีนี่มันหยังนี่ยิมโนดางจ้ะชําโนอ๋อชําโนเอาถ้าชําเมล็ดก็สิอยู่ถึงฐานของถึงอ๋อเดี๋ยวแซ่บพาไปเบิ่งช่ําเมล็ดแน่จ้ะค่ะส่วนนี้ก็สิเป็นช่ําเมล็ดค่ะที่น้องบอกเนาะจ้ะตัวนี้ค่ะเป็นช่ําเมล็ดจักมือเกิดนี่ประมาณจักใช้เวลาหลายเดือนอยู่จักกว่าสิใหญ่เนาะอ๋อใช้เวลาหลายเดือนคักอ้าวมันหยังคือเห็นใบดังๆเดี๋ยวได้สิพาให้เบิ่งใบหยังคือใบดังๆมะพร้าวทะเลทรายยังต้นน้อยยังพออยู่อ๋ออันนี้ต้นน้อยเชื้อดังก็สิราคาแพงแน่อ๋อนี่เชื้อดังจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นใส่เบิ่งใกล้ๆเด้อค่ะซูมมีเบิ่งใกล้ๆนี่ค่ะมีต้นดางเชื้อดางอันนี้เชื้อดางอ่ะเป็นพันดางบักพร้าวทะเลทรายสอบถามราคาเนาะว่าต้นขนาดนี้นี่ราคาจักบาทประมาณ400จ้ะเป็นอยู่น้ําโถมันใส่ใหญ่ถ้าใส่น้อยลงไปในกระงั้น100อันนี้ฮะปลูกมาจักปีแล้วนี่หลายปีแล้วจ้ะอ๋อบ่ได้ไรแต่ว่าหลายปีแล้วจ้ะๆนี่อันนี้เป็นไส้น้อยเนาะจ้าถ้าไส้น้อยเท่าใดนี่ถ้าเขาขายประมาณ100กว่าบาท100บ่ค่อยแพงหรอกแต่ประมาณ100กว่าบาทนี่อ๋อถ้าเป็นไส้จังซี่ดิไส้นี่เฮาก็บ่ทันได้ขายเนาะถ้าเฮาขายเฮาขายไส้ใหญ่ไปเลยแบบประมาณ99หรือว่า100กว่าหรือว่า60บาทมันมีหลายราคาจ้ะแล้วแต่สายถ้าขนาดนี้ดิเฮาสามารถขายได้เลยบ่ขายได้เลยจ้ะซำนี้มันสามารถออกดอกได้แล้วประมาณราคาเท่าไหร่ประมาณ35จ้ะ
35บาทจ้ะอ๋อก็ถือว่าจับต้องได้เนาะราคาบ่แพงเนาะมันมีหลายราคาราคาถูกก็มีราคาแพงก็มีจ้ะถ้าเป็นน้อยๆในกระถางเนี่ยถ้ามีคนขอซื้อยกแบบนี้ขายบ่หรือว่าหรือแบ่งขายก็ขายจะแต่ก็ต้องก็ขายคือกันจ้ะอันนี้อันนี้ประมาณเท่าไหร่ถ้าขายหมดกระถางนี่ประมาณ250จ้ะอ๋อ250เนาะก็ถือว่าราคาเบาๆเนาะก็พอเฮาจับต้องไปหาซื้อได้เนาะอันนี้ดีตัวนี้ดีอันนี้อิลุสมุอันนี้120จ้ะอ๋อ120อืมเอาอันนี้แปลกๆเด้อเอาอีกอันนึงกันนี่อันนี้เป็นหยังนี่อันนี้5โอเทียจ้ะอ๋อราคาดีราคา60จ้ะอ๋อ60บาทเออก็ราคาก็ตะหักเนาะสมกับราคาต้นไม้ล่ะเนาะจ้ะฮู้ก็ตายจ้ะอันนี้สิเป็นเพาะเมล็ดไว้บ่ทันได้แยกเป็นขนนกน้ำพิกุลจ้ะมันใหญ่ขนาดมีเวลาแยกอยู่โอ้ขนาดมือใหม่เลี้ยงได้ซ้ำนี่กะถือว่าเลี้ยงง่ายเติบน้อแม่นบ่นึกว่ายากอยู่กับเลี้ยงพ่อเลี้ยงง่ายเติบจ้ะนี่มีพันเดียวกันจ้ะนี่ใส่แตกต่างโอ้อันนี้ตะหักตะหักแท้สิเป็นพันเดียวกันแหละจ้ะกำลังแยกใหม่อันนี้ใหญ่แน่แล้วงามๆค่ะมื้อนี้ก็พามาให้ชมสวนของน้องดาวเนาะค่ะกําลังหัดน้องกําลังหัดปลูกใหม่จ้าแต่ว่าก็งามๆเด้อจ้านี่ถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อคอมเมนต์ใต้ช่องได้เลยเด้อจ้า